คายวอล์กเกอร์นะครับกำลังจะย้ายเป็นนักเตะใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกครับแล้วเบนชแมงปาวาก็เตรียมย้ายสลับขั้วมาเป็นนักเตะของแมนซิตี้รวมไปถึงดีลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในรอบคืนที่ผ่านมานะครับมีดีลไหนน่าสนใจกันบ้างไปดูเลยครับฟอร์เรียนพิเทนแบกนะครับนักข่าวชื่อดังของ Sky Sport เยอรมันก็มีการรายงานข่าวว่าในเวลานี้นะครับคลายวอล์กเกอร์ตอบรับข้อเสนอจากบาเยิร์นมิวนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าตัวจะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกโดยจะมีการเซ็นสัญญาจนถึงปี2025แล้วมีการขยายออปชั่นต่อสัญญาออกไปอีก1ปีด้วยแหละครับโดยในเวลานี้ครับเหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะครับในเรื่องของการเจรจาระหว่าง2สโมสรครับระหว่างแมนซิตี้กับบาเยิร์นมิวนิกครับในเรื่องค่าตัวซึ่งทางบาเยิร์นมิวนิกครับต้องการจ่าย15ล้านยูโรบวกกับแอดออนครับเพื่อเป็นค่าตัวของคลายวอล์กเกอร์ครับก็ดูแล้วนะครับดีลนี้นะครับฟอร์เรียนพิเทนแบกออกมาตีข่าวเองแบบนี้แล้วก็ดูจากสถานการณ์ณเวลานี้ก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่คลายวอล์กเกอร์จะไปเป็นนักเตะใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกครับนอกจากนี้นะครับฟาบิเซียโรมาโน่ครับก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าแมนซิตี้ที่กำลังจะเสียทางคลายวอล์กเกอร์ไปพวกเขาต้องหาตัวตายตัวแทนให้ได้นะครับซึ่งการหาตัวตายตัวแทนครั้งนี้นะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางทีมอย่างแมนซิตี้นะครับกำลังจะไปดึงเบนชแมงปาวาครับแนวรับจากบาเยิร์นมิวนิกครับมาแทนที่คลายวอล์กเกอร์ครับซึ่งในเวลานี้ครับโรมาโน่ก็มีการรายงานข่าวครับว่าเบนชแมงปาวานะครับมีความต้องการสูงเป็นอย่างมากที่จะย้ายออกจากบาเยิร์นมิวนิกในช่วงของซัมเมอร์นี้ครับส่วนเรื่องราวกองหน้าคนใหม่ครับของสโมสรอย่างเชลซีครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพวกเขาสนใจในตัวดีลของดูซานวลาฮอวิชครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดฟาบิเซียโรมาโน่ก็มีการรายงานข่าวดูซานวลาฮอวิชไม่ได้อยู่ในความสนใจของเชลซีเลยครับโดยตอนนี้มีเพียงแค่สโมสรเดียวเท่านั้นครับที่ให้ความสนใจตัวดูซานวลาฮอวิชนั่นก็คือสโมสรอย่างเปเชในลีกเอิงฝรั่งเศสครับก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจแล้วครับสำหรับทางดูซานวลาฮอวิชครับตอนนี้ในตลาดมีเพียงแค่เปเชทีมเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าหลายทีมถ้ายังต้องการกองหน้าผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับส่วนเจลูก้าดิมาซิโอนะครับรวมไปถึงฟาบิซิโอโรมาโน่ครับมีการรายงานตรงกันนะครับบอกว่าตอนนี้อินเตอร์มิลานเริ่มที่จะเบื่อกับพฤติกรรมของโรเมลูลูกากูแล้วนะครับหลังจากไม่มีพฤติกรรมใดๆที่ตอบสนองกับสโมสรอย่างอินเตอร์ครับแล้วมีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวนะครับกำลังหันไปเจรจากับสโมสรอย่างยูเวนตุสด้วยแหละครับโดยตอนนี้นะครับทั้งอินเตอร์มิลานและก็ยูเวนตุสครับต่างยื่นเงินข้อเสนอไปกับเชลซีครับจำนวน40ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวโรเมลูลูกากูไปร่วมทีมครับแต่อย่างไรก็ตามในรายของทางยูเวนตุสครับมีข้อแม้ว่าพวกเขาต้องขายดูซานวลาฮอวิชออกจากทีมให้ได้ก่อนถึงจะซื้อตัวโรเมลูลูกากูครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าโรเมลูลูกากูครับสุดท้ายแล้วครับเขาจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนครับจะไปอยู่กับอินเตอร์ทีมเก่าหรือจะไปหาประสบการณ์ใหม่กับยูเวนตุสครับส่วนอีกหนึ่งดีลที่ฮือฮาไม่น้อยเลยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับนั่นก็คือดีลของอเล็กซานดรามิโตวิชครับกับทางสโมสรอย่างอัลฮิลาลโดยฟาบิซิโอโรมาโน่ครับก็มีการรายงานข่าวว่าตัวนักเตะครับอย่างมิโตวิชตอนนี้ได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับอัลฮิลาลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่2สโมสรเจรจากันเรื่องของค่าตัวเท่านั้นเองล่ะครับส่วนโรมาโน่ครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าในเวลานี้สโมสรอย่างอัลฮิลาลเตรียมยื่นข้อเสนอรอบ2ไปให้กับทางสโมสรอย่างฟูลแลมครับโดยก่อนหน้านี้ยื่นไป30ล้านยูโรแต่ยังไม่โดนใจสโมสรอย่างฟูลแลมครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่เราจะได้เห็นทางอเล็กซานดรามิโตวิชครับไปประสานงานร่วมกับทางฝั่งของคูลิบาลีนะครับนักเตะอย่างรูเบนเนเวสและอีกหนึ่งคนก็เป็นทางเซอร์เกย์มิลินโควิซาวิชนะครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมไปครับส่วนเดวิดออนสตีนครับก็มีการรายงานข่าวครับว่าสโมสรอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดตอนนี้นะครับสนใจตัวเอ็ดสันอัลเวเรสครับมิดฟิลด์จากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับโดยต้องการจะมาแทนที่ของดีแครนไรท์แล้วก็เตรียมจะยื่นข้อเสนอไปให้กับทางสโมสรอย่างอาแจ็กด้วยแล้วล่ะครับโดยออนสตีนครับก็บอกว่าตอนนี้ครับสโมสรอย่างอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมตั้งค่าตัวของเอซันอัลวาเรซไว้ที่40ล้านปอนด์ด้วยกันครับปิดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีกับสโมสรอย่างอาร์เซนอลด้วยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็เปิดตัวนักเตะใหม่คนที่2ในซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากคายฮาแวร์ครับนั่นก็คือทางยูเลียนทิมเบอร์ครับแนวรับจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับล่าสุดก็เปิดตัวกับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยโดยการย้ายทีมในครั้งนี้นะครับอาร์เซนอลจ่ายค่าตัวไป40ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรด้วยกันครับโดยเจ้าตัวจะเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลยาวไปจนถึงปี2028ครับยินดีกับปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือดีลที่น่าสนใจในรอบคืนที่ผ่านมาแล้วครับสนับสนุนคลิปข่าวโดย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ 699,000 บาทเท่านั้นแหละครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วัน
หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 4,999 บาทเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.suzuki.co.th ครับและเพื่อนๆล่ะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับดีลซื้อขายในรอบคืนที่ผ่านมานะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ